ตัวนี้เขาเป็นสบู่ผิวขาวแล้วหลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันขาวจริงไหมที่ตายแล้วที่สำคัญใช้กับหน้าเนี่ยมันแสบหน้าหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาเจอกับพี่กระต่ายในคลิปนี้วันนี้นะคะพี่กระต่ายจะมาพูดถึงสบู่ผิวขาวจากแบรนด์ซิต้านะคะจริงๆสบู่ผิวขาวของซิต้าเนี่ยเขาก็มีออกมาหลายสูตรเหมือนกันแต่สูตรนี้เนี่ยน่าจะเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่ที่ออกมาแล้วมีน้องๆแบบอินบ็อกซ์มาหาว่าแบบพี่กระต่ายลองสบู่ตัวนี้ให้ดูหน่อย2อาทิตย์เนี่ยมันขาวไหมพี่กระต่ายแล้วที่สำคัญเนี่ยใช้กับหน้ามันแสบหน้าหรือเปล่านะคะเจ๊ก็จัดให้แล้วนะคะคลิปนี้ไปซื้อมาลองเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นก้อนใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะส่วนก้อนนี้เป็นก้อนที่ใช้ไปแล้ว2อาทิตย์นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเมาส์มอยให้ฟังกันว่าผลลัพธ์ที่ลองใช้ไปครบ2อาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับแรกมาทำความรู้จักหน้าตากันหน่อยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสบู่ซิต้านะคะที่เป็นสูตรเลมอนน้ำผึ้งไวท์เทนนิ่งสครับนะคะที่เขาเคลมมาว่าเป็นสครับเพราะว่าให้ดูในนี้อ่ะให้ดูเนื้อสบู่ของเขาสังเกตได้ว่าเห็นไหมมันจะเป็นสครับเล็กๆอยู่ในตัวเนื้อสบู่ด้วยนะคะทุกคนแต่หลังจากที่พี่ต่ายทดลองใช้จะบอกว่าไม่บาดผิวนะสครับเขามันแบบมันเนื้อละเอียดมากๆเลยนะคะซึ่งสบู่ก้อนนี้นะคะเขาใช้ได้กับผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะสามารถใช้ได้เลยที่จะไปดูผลลัพธ์เดี๋ยวมาดูคำเคลมกันก่อนนะคะว่าเขาเคลมมาว่ายังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสบู่บำรุงผิวผสมสครับจากธรรมชาติคือตัวที่เป็นเลมอนแล้วก็น้ำผึ้งนะคะตัวนี้เพื่อผิวสว่างกระจ่างใสดูฉ่ำโกลว์แล้วก็ลดเลือนรอยหมองคล้ำด้วยเพราะเขามีสารสกัดที่มาจากมะขามน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็ AHA จากธรรมชาตินะคะซึ่งตัวนี้สครับผิวด้วยบำรุงผิวด้วยไปในขั้นตอนเดียวกันมีสารสกัดที่มาจากวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดที่มาจากวิตามินซีเนี่ยแบบเข้มข้นเลยนะคะอันนี้เป็นคำเคลมที่เขาเคลมมาที่กล่องของเขานะคะซึ่งสบู่ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าอ่อนโยนแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวด้วยนะคะรับหลังจากที่พี่ตาทดลองไปแล้ว2อาทิตย์ด้วยกันนะคะอันดับแรกบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นก้อนที่ลองใช้ไปแล้ว2อาทิตย์พี่ตามีความรู้สึกว่ามันละลายเขาเรียกอะไรมันละลายยากเหมือนกันนะสบู่บางตัวเนี่ยถ้าโดนน้ำบ่อยๆบางทีมันแบบมันละลายง่ายแต่ตัวนี้ละลายค่อนข้างที่จะช้านะคะทุกคนแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยจะมีความหอมอ่อนๆหอมแบบหอมธรรมชาติกลิ่นจะไม่ฉุนกลิ่นไม่ฉุนเลยนะคะทุกคนแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวหลังจากที่พี่ต่ายทดลองใช้กับผิวหน้าเป็นเวลา2อาทิตย์ด้วยกันนะคะพูดถึงเรื่องของสบู่กันก่อนเนื้อสบู่เขาค่อนข้างที่จะเนียนนุ่มละเอียดนะคะแล้วก็ฟองสบู่เขาจะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเวลาที่ล้างไปที่ผิวหน้าเนี่ยผิวหน้าไม่ได้รู้สึกว่าแห้งตึงแห้งเอียดแล้วที่สำคัญตัวนี้ไม่แสบผิวนะคะอันนี้คือพี่ต่ายทดลองล้างหน้าแล้วนะคะ2อาทิตย์ด้วยกันเนี่ยไม่แสบผิวเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความขาวสว่างกระจ่างใสยังไม่ได้รู้สึกว่ามันหน้ามันใสหรือมันขาวขึ้นนะคะเพราะอาจจะเป็นด้วยความที่แบบเพิ่งใช้ไป2อาทิตย์แต่ว่าโดยส่วนตัวที่พี่แต่ชอบก็คือว่า1มันสามารถใช้กับผิวหน้าได้เลยโดยที่ไม่แสบผิวหน้านะคะเพราะว่าถ้าเป็นสบู่ก้อนบางตัวเนี่ยใช้กับผิวหน้าไม่ได้นะคะทุกคนมันจะรู้สึกว่าผิวมันจะตึงๆเอียดๆแล้วมันจะแสบผิวแต่ตัวนี้คือไม่แสบผิวนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยแล้วล้างหน้าออกเนี่ยหน้ายังมีความรู้สึกว่าโอเคยังเป็นงานผิวอยู่ไม่ได้เอียดๆจนเกินไปนะคะแต่พี่ต่ายเชื่อว่าถ้าเราใช้เป็นประจำต่อเนื่องสำหรับคนที่มีใบหน้าหมองคล้ำหรือว่ามีพวกจุดด่างดำที่เกิดจากสิวเนี่ยน่าจะช่วยได้นะคะน่าจะช่วยทำให้แบบหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็รอยดำจางเร็วด้วยนะคะเพราะว่าพอเราดูสารสกัดของเขาใช่ไหมคือมาจากมะขามแบบนี้ค่ะมาจากมะขามมาจากวิตามินซีแบบเข้มข้นแบบนี้ค่ะหรือว่าน้ำนมข้าวก็ตามนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวด้วยนะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะหรืออยากจะลองสบู่ผิวขาวตัวนี้ของซิต้าบ้านนะคะเขามีขายตามห้างทั่วไปเลยนะคะพี่ต่ายซื้อมาจากวัดสัน49บาทนะคะไปลองกันได้เลยก็เป็นสบู่อีกตัวนึงที่แบบเฮ้ยใช้ดีอยู่นะใช้ดีอยู่ไปลองนะถ้าใครอยากลองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะมาเมาส์มอยให้ฟังแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่ขอเข้ามาสำหรับสบู่ซิต้าสูตรใหม่นะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไว้อยากดูแล้วก็อยากดูคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าพี่ต่ายทำได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบทำคลิปให้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่ต่ายจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเลยนะ